สวัสดีครับผมมุมต่อนะครับคลิปนี้ผมได้เกมบอยอ้วนมา2เครื่องนะครับสภาพเก่าเลยบอดี้เหลืองหมดแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำการดึงเหลืองครับดึงเหลืองออกจากบอดี้ของเกมบอยอ้วนหรือว่าชื่อสากลของมันคือ DMG เกมบอย DMG 01นี่ครับได้มา2เครื่องมีจอดีเครื่องหนึ่งจอไหม้เครื่องหนึ่งจอไหม้นี่ผมคงซ่อมไม่ได้นะครับเกินความสามารถเพราะว่ามันต้องรื้อจอออกมาแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มใต้จอฟิล์มใต้จอมันไหม้ครับมันไม่ใช่ฟิล์มโพลาไรต์ฟิล์มโพลาไรต์อยู่ชั้นบนอันนี้ทำได้เนี่ยฟิล์มโพลาไรต์อันนี้ชั้นบนเราทำได้แต่ไอ้นี่มันอยู่ใต้กระจกเลยฟิล์มอะฟิล์มใต้กระจกมันไหม้ครับมันต้องรื้อจอออกมาทำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยทำได้ก็คือเปลี่ยนเป็นจอ IPS เพราะว่าจอเดิมมันแน่งหาไม่ได้แล้วอ่ะผมชอบจอเดิมมากกว่านะมันดูคลาสสิกดีแล้วก็จอ IPS นี่แม่งโคตรแพงเลยครับ1,900เกือบ 2,000 นะไปคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดึงเหลืองบอดี้กันดีกว่าเดี๋ยวต้องไปล้างน้ำก่อนล้างพวกขี้ฝุ่นออกไปครับเดี๋ยวไปดึงเหลืองกันดีกว่ามาครับอุปกรณ์จะมีกล่องพลาสติกแล้วก็ติดแผ่นฟอยล์น้ำเปล่าครับแล้วก็นี่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% ตอนผสมเนี่ยไม่ได้มีสูตรตายตัวนะผมใส่กะเอาถ้าน้ำเยอะก็ใส่ไอ้ไฮโดรเจนเยอะขึ้นถ้าเหลืองมากๆเนี่ยต้องแช่นานหน่อยนะครับไอชุดนี้เนี่ยที่เหลืองเยอะผมแช่ไว้เกือบ4วันน่ะมันถึงจะขาวกลับขึ้นมาได้3วันกว่าได้เกือบ4วันเนี่ยพอมีเท่านี้เนี่ยวิธีดึงเหลืองแล้วก็หาอะไรมาข่วงพลาสติกไว้นะครับเพราะว่าถ้าปิดฝาแล้วอบ UV เนี่ยไอ้พลาสติกพวกนี้มันจะเกิดฟองอากาศใต้พลาสติกมันจะทำให้พลาสติกลอยขึ้นมาพ้นจากน้ำมันจะไม่โดนน้ำยาหาอะไรข่วงไว้หน่อยก็ดีครับเตรียมเสร็จแล้วก็เปิดไฟ UV ครับจบนะครับแล้วหลังจากนี้ก็รออีกประมาณ 3-4 วันถ้ามันเหลืองเยอะนะถ้าเหลืองไม่มากก็2วันครับจบกลับมาขาวเหมือนเดิมผมลืมบอกไปใส่ถุงมือยางด้วยนะครับเพราะว่าไอ้น้ำยาเนี่ยมันกัดมือใส่ถุงมือยางด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวประกอบให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูกันอีกทีหนึ่งผมจะขึ้นภาพก่อนทำกับหลังทำให้ดูครับ
เอาละครับหลังจากที่เรารื้อเครื่องแล้วก็ซ่อมจอที่มันเป็นเส้นนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นมาเต็มหมดแล้วครับปุ่มกดได้หมดปกติบอดี้ก็กลับมาขาวแล้วครับดีกว่าตอนแรกเยอะเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเทียบของเก่าให้ดูแล้วกันดีกว่าเดิมเยอะครับส่วนเครื่องนี้จอซ่อมไม่ได้ครับจอมันไหม้ใต้กระจกเลยเป็นฟิล์มสีเงินใต้กระจกครับเพราะว่าผมซ่อมไม่ได้แล้วถ้ามันเยอะขนาดนี้ทำได้แค่แก้การเป็นเส้นตอนนี้เครื่องนี้ไม่มีเส้นแล้วนี่ครับมาเต็มแล้วไม่มีเส้นส่วนในฟิล์มข้างในนี่มันเป็นฟิล์มโพลาไรท์ที่ผมตัดเอามาแปะชั่วคราวนะครับเอามาแก้ไอ้ที่มันเป็นเส้นแค่นั้นเพราะว่าจอมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่อยากเอาฟิล์มโพลาไรท์แบบเต็มแผ่นมามันจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าจอมันไหม้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ดึงบอดี้ดึงเหลืองบอดี้ใครไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ